นี่ค่ะนี่ค่ะไม่ได้ทุกวันคือเขาโดนเขามีแผลกลับบ้านมา2อาทิตย์นึงอ่ะ2วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วพอดีอ่ะตอนนั้นน่ะถ่ายละครอยู่แล้วไม่เจอหน้าลูกมันก็ความเป็นห่วงเพราะปกติถ้าเกิดสมมติพี่ถ่ายละครอ่ะเช้าพี่ออกเขาจะไม่ตื่นเย็นพี่กลับเขาหลับแล้วเราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เจอเขาเลยอะไรเงี้ยก็เลยด้วยความเป็นห่วงแล้วแบบพอดีเป็น2ครั้งติดแล้วก็เลยแบบมีอารมณ์นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เบรมอะไรครับใช่ใช่คือจริงเข้าใจได้ครับว่าเด็กอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยก็เขาก็เล่นกันแกล้งกันอะไรกันมีบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็นิดนึงคือตรงที่แบบเราก็อยากให้ลูกเรารู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าทำไมถึงยอมให้เพื่อนทำล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็คือทำเพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยนั่นที่เพื่อนก็ตัวเล็กแต่ว่าเขาตัวเบลเลอร์เลยเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีเลยทำเพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยเออแล้วแม่เขาก็เลยบอกว่าเออจ้าเก่งเนอะอะไรเงี้ยไม่ทำเลยบอกจ้าไม่ได้เก่งจ้าเป็นคนดีเราก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเขาก็ตอบเตะไหวไม่เป็นคนดีป่ะโกรธก็คือวันนึงก็แบบมีรอยหยิกที่แก้มอีกวันนึงมาปากแตกอย่างเงี้ยก็แบบก็แบบคนเป็นพ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างเงี้ยหมดครับผมเชื่อเพียงแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักนะก็เลยอาจจะแบบระบายอะไรออกไปแล้วผมก็เลยทำให้แบบมันเป็นเรื่องประดาวแต่จริงแล้วเจตนาไม่มีอะไรครับแล้วจริงๆแล้วก็โรงเรียนก็ดูแลดีก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ของแบบนี้ครับแต่เราได้ไปถามปรึกษาแบบครูไหมครับว่าคุยครับเพราะที่นี่เขาก็จะดูแลเรื่องนี้กันอยู่แล้วครับแล้วก็ผู้ปกครองเองก็คุยกันอยู่แล้วตลอดเวลาว่าไงทางโรงเรียนว่าไงบ้างครับก็ทางโรงเรียนก็บอกว่ามันเป็นปกติเราเข้าใจได้ว่าเป็นปกติแล้วตัวน้องเองไม่มีปัญหาหรอกครับเด็กเขาเล่นกันก็ลืมแล้วล่ะจริงๆแล้วผู้ใหญ่เราอย่าเอามาเป็นเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องของเด็กเขาเล่นกันตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันพี่เก็บตัวกลัวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจน้องไหมครับไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นวันนี้อายุแค่4ขวบเองเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเขาคิดแค่วันๆเขาจะดูการ์ตูนจะกินอะไรอะไรเงี้ยแต่เราสอนให้เราลูกเราสู้อย่างเงี้ยกลัวว่าเอ้ยเขาจะแบบไปรุนแรงกับเพื่อนเราไม่ได้สอนให้ลูกเราสู้นะเราแค่รู้จักให้สอนให้ลูกเรารู้จักตัวรอดในสังคมเพราะจริงแล้วเนี่ยวันนี้แค่ปากแตกวันนี้หน้าเวลาเขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีหลายคนที่ต้องทำอะไรกับเขามากมายทีนี้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถ้าวันนึงไม่มีเราเขาจะอยู่ยังไงเงี้ยเพราะนั้นการช่วยตัวเองให้ได้เนี่ยมันจำเป็นตั้งแต่วัยนี้ผมรู้สึกว่ามันจำเป็นสอนยากไหมครับเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะอายุเขายังเขาไม่เข้าใจหรอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปสอนให้เขาแบบไปทำอะไรใครด้วยคือสอนแค่จับระมัดระวังมากขึ้นกลัววันหนึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันจะกลับมาอีกไหมครับพี่แก้วไม่น่ากลับนะครับดูจากข่าวที่ออกไปไม่น่ากลับแล้วมั้งครับแล้วเหตุผลออกไปมันมีลักษณะที่กลับอะไรยังไงบ้างส่วนตัวก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามกระแสเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดในไอจีผมเองเนี่ยก็มีแต่คนให้กำลังใจแล้วแซวกันเป็นเรื่องขำๆมากกว่าเสียก็จะบอกว่าแผลลูกผู้ชายนะเด็กผู้ชายเป็นปกติที่ต้องมีประสบการณ์ชีวิตบ้างละอะไรเงี้ยเพื่อนๆเข้ามาแซวบ้างโอ๊ยใครว่าเดี๋ยวมาไปจัดการอะไรคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นโจ๊กกันมากกว่าคือพอเวลาก็ระบายแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือแค่นั้นมันจบแค่นั้นมันไม่ได้มีปัญหากับใครกระทบกับผู้ใหญ่ยังไงคือทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ในส่วนของเรากับภรรยานี่ไม่คิดที่จะแบบเอาลูกย้ายโรงเรียนแรงตายโรงเรียนเขาดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มาอวยครับแต่เป็นโรงเรียนที่เราเลือกโรงเรียนให้ลูกเนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วเป็นโรงเรียนที่ดีแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับครอบครัวกับทุกบ้านครับเป็นเหมือนกันหมดให้มองเป็นประสบการณ์ของเด็กๆมองเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ครับแค่ถามเรื่องนะคะเห็นมีถามว่าแบบภรรยาแบบน้อยนะคะที่แบบเล่นไม่บอกเขาแซวเล่นๆจริงๆก็บอกมีหรือไม่กล้าจะไม่บอกไม่มีทางครับมีการคุยแต่เริ่มต้นกันนะครับสำหรับตอนที่เห็นเรื่องนี้รู้ว่ามันจะต้องมีข่าวอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเคลียร์กันแต่เริ่มต้นแล้วครับเขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกเขาดูละครเยอะเหมือนกันว่าเขาคงชินแหละแต่ที่แน่ๆเขาคงไม่ได้ดูเขาคงไม่ดูก่อนเข้าฉากเลิฟซีนแต่ละครั้งจะต้องโทรหาขออนุญาตไม่ขนาดนั้นคือไม่เลยจริงๆแล้วปกติเขาจะไม่ยุ่งเรื่องการงานไม่ก้าวก่ายเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งการตัดสินใจงานเพราะจริงๆชีวิตเราเป็นแบบนี้มั้งแต่สมัยเป็นแฟนกันแล้วจนถ้าเป็นสามีภรรยาก็เหมือนกันคืองานที่เป็นส่วนรวมเราก็จะช่วยกันทำงานที่เป็นส่วนตัวเนี่ยใครก็จะเขาได้เกียรติยิ่งเป็นงานในวงการบันเทิงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่ในวงการบันเทิงมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เป็นอะไรที่เป็นงานในวงการบันเทิง
ที่มั้งแต่สมัยเป็นแฟนกันแล้วคนทำเป็นสามีภรรยาก็เหมือนกันคืองานที่เป็นส่วนรวมเราก็จะช่วยกันทำงานที่เป็นส่วนตัวเนี่ยคนไทยก็จะเขาได้เกียรติยิ่งเป็นงานในวงการบันเทิงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เป็นอะไรที่เป็นงานในวงการบันเทิงคือผมคิดว่าแต่เลิฟซีนในสมัยนี้มันค่อนข้างสมจริงนะพี่เขตครับแบบจูบจริงเล่นจริงก็เชื่อไหมว่าเล่นละครมา20 กว่าปีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่จูบจริงไม่เคยเลยจริงๆก็จริงๆแล้วก็อาจจะตัดสินใจหนึ่งอย่างคือโลกมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนความสมจริงของการมีการเปลี่ยนแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะครับจริงๆแล้วในแง่ของการ PR การประชาสัมพันธ์อย่างผมว่าเชื่อว่าภาพมันดีนะแต่คนที่ดูละครจริงๆจะรู้ว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายเลยนะมากกว่าฉากเลือดซีนที่แบบทุกคนจะต้องมานั่งจับจ้องกันเลยนะแล้วก็ผมว่ามันให้เรื่องราวที่สร้างสรรค์แล้วก็เรื่องแง่คิดที่ดีกับสามัญครอบครัวด้วยครับเป็นนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับเลิฟซีนก็ไม่แน่ใจว่าหนังหรือเปล่าเพราะไม่เคยเล่นไม่รู้ไม่เคยเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ารู้สึกอะไรไหมอ่ะรู้สึกสวยมากจริงๆแล้วอ่ะเขินแล้วก็แกล้งทำไม่เขินแล้วก็หูแดงแล้วก็มีคนบอกว่าหูแดงไม่ต้องไม่มีอะไรมันหนักใจเลยไงนะพี่ไม่หนักใจนะผมว่าหนุ่มๆหลายคนในประเทศนี้คงอิจฉาผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองก็อิจฉาตัวเองอยู่ไม่น้อยที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงสาวๆสวยๆทั้ง3คนนะครับ3คนเยอะมากด้วยอันนี้ห้ามนะคะว่าไม่ให้พูดเพราะห่างเลิฟซีนค่อนข้างเยอะเหมือนเขาจะเลือกไม่ดูเองนะแต่เรากังวลนะครับว่าเอ้ยไม่กลัวถ้าเขาเปิดเจอแล้วครับพี่เขตแบบว่าจริงๆบ้านแตกไหมครับจริงๆเนี่ยหาดูง่ายจะตายครับนี่โลกโซเชียลเยอะแยะมากมายครับผมครับเตรียมรับมือกับคุณภรรยาแค่ไหนไม่เลยชิวมากเออชิวจริงๆก็ยังเข้าใจเหมือนเดิมเข้าใจเหมือนเดิมครับทุกอย่างคืองานไม่ใช่ว่าเรื่องแรกภรรยาขออ่านไม่ขนาดนั้นโอเคครับ